เอ้ยสวัสดีฮะแอดเวนเจอร์กันใช้เวลารอประมาณชั่วไม่ถึงชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงได้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเจอกันที่กรุงเทพตอนนี้ตีหนึ่งยังไงต่อตอนนี้ก็เอายังไงต่อเนี่ยเฮ้ยเอาไงต่อดีเนี่ยโอเคหารถนั่งแกร็บไม่ก็แท็กซี่ผมขอบอกเลยว่าถ้าปล่อยให้ผมเดินทางกรุงเทพคนเดียวเนี่ยรับรองว่าผมหลงแน่นอน 100% แล้วนี่ยิ่งเดินทางตอนกลางคืนตอนแบบตีหนึ่งอีก แล้วก็ขึ้นแท็กซี่เวลานี้มันช่างเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆไม่เชื่อว่าผมทำได้ผมมาถึงที่มาเรียบร้อยแท็กซี่ตะกี้เป็นคนลุงแบบคนลุงที่แบบว่าเดอะฟาสเลยอ่ะแบบขับมาโคตรเร็วในที่สุดผมก็มาถึงจุดหมายตอนนี้ที่หนึ่งกว่ารู้สึกง่วงละเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันบายวิวอะไรแบบเนี้ยโคตรดีวันนี้เราจะเดินทางไปหัวหินกันนะไปดูว่าหัวหินเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างการเดินทางดูเหมือนจะราบรื่นนะแต่กว่าจะมาถึงที่นี่ได้เนี่ยก็ต้องโดนรถชนตู่แล้วก็โดนตรวจฉี่ก่อนถึงจะมาถึงที่ได้หลังจากมาถึงหัวหินไม่ทันไรเราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเรามีงานที่ต้องถ่ายให้กับโรงพยาบาลนั่นเองตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนนะมีคนจัดที่พักไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่เรามีปัญหานิดหน่อยนั่นก็คือห้องที่เราอยู่เนี่ยมันน่ากลัวไปหน่อยแล้วด้วยอะไรหลายอย่างเราจึงตัดสินใจที่จะลองหาห้องพักหัวหินราคาจับต้องได้แล้วเราเลือกพักที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เอาล่ะหวังว่าทุกคนจะชอบเจอกันใหม่ EP หน้าเร็วๆนี้ไม่นานรอติดตามได้เลยตอนนี้ไปพักผ่อนละไปนอนละ